รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวครับวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับเรามีเมนูพีชและเสาวรสปั่นมาฝากกันนะครับพีชและเสาวรสปั่นนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้ง่ายมากๆเพราะว่าเราจะมีเป็นเนื้อลูกพีชแบบนี้นะฮะแช่แข็งนะครับแล้วก็น้ำเสาวรสนี่นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับกับเครื่องดื่มของเราในวันนี้ครับอ่ะเปิดโถปั่นนะครับใส่น้ำแข็งลงไปครับผมจากนั้นนะครับพระเอกของเราครับพีชนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมกลิ่นเสาวรสนะครับจะได้มีความหอมความหวานนะครับสุดท้ายนะฮะใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะครับจะได้ตัดความหวานนะฮะของทั้งพีชแล้วก็เสาวรสนะฮะมีรสเค็มๆแปร่ำๆนิดนึงชื่นใจครับจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่นจนเนียนละเอียดเลยนะฮะ1 2อึ๊บเอาละครับเราจะปั่นจนเนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ในแก้วเสิร์ฟของเราครับค่อยๆเทลงไปตักเลยก็ได้นะฮะ easy easy เอาละจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพิ่มความสวยงามแล้วกันฮะจะเป็นเลมอนแล้วก็เชอร์รี่นะครับปักลงไปแบบนี้เพิ่มสีเขียวนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นช่อสะระแหน่เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นพีชปั่นนะฮะก็จะต้องมีเนื้อลูกพีชหั่นเต๋าแบบนี้ท็อปข้างบนด้วยเอาละครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับกับเมนูง่ายๆนะครับอย่างพีชและเสาวรสปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับครัวซองมาฝากค่ะครัวซองคือขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบชุ่มเนยและโดยทั่วไปจะมีลักษณะโค้งครัวซองซึ่งในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงจันเซียวต้นกำเนิดแท้จริงมาจากกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียครัวซองในประเทศฝรั่งเศสและสเปนมักจะเป็นแป้งขนมปังกรอบร่วนไม่มีไส้ส่วนผสมหลักคือแป้งขนมปังหรือแป้งอเนกประสงค์เพราะแป้งสาลีทั้งสองประเภทนี้มีปริมาณโปรตีนค่อนข้างสูงทนต่อการรีดทับหลายๆครั้งได้วิธีทำให้ผสมทุกอย่างสัดส่วนตามสูตรยกเว้นเนยเติมน้ำเย็นลงไปผสมนวดแป้งให้เนื้อแป้งเรียบเนียนค่อนข้างหยาบรีดเป็นแผ่นและแช่ในช่องแช่เย็นเคล็ดลับสำคัญคือการรีดแป้งครัวซองเนื้อแป้งในระหว่างการรีดจะต้องมีความเย็นที่พอดีไม่นิ่มและไม่แข็งจนเกินไปซึ่งในระหว่างการรีดนั้นจะมีการรีดทับกันหลายชั้นดังนั้นต้องมีการแช่เย็นระหว่างชั้นของแป้งครัวซองรวมถึงการรีดเป็นแผ่นก่อนทำการตัดเป็นแผ่นสามเหลี่ยมแป้งควรมีความเย็นด้วยเช่นกันจะทำให้ทรงครัวซองสวยอบโดยใช้ไฟแรงให้เนยที่แทรกอยู่เป็นชั้นดันแป้งให้ฟูก่อนจึงค่อยลดไฟลงไม่ให้ไหม้จะได้ขนมอบกรอบที่กัดแล้วหอมนุ่มส่วนจะใส่ไส้อะไรเพิ่มเติมนั้นเลือกความอร่อยได้ตามอัธยาศัยคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูกล้วยบวชชี
สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิผลไลชูก้าอยู่ประมาณ 112.5 แคลอรี่ต่อกล้วยบวชชีทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิผลไลชูก้าแคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 70% เรามาเริ่มทำกล้วยบวชชีกันเลยค่ะใส่น้ำในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าลงไปต้มต้มนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนเปลือกกล้วยเริ่มแตกออกตักขึ้นใส่ภาชนะพักให้เย็นนำมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอเดือดแล้วใส่มิตรผลไลชูก้าและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายใส่กล้วยน้ำว้าที่หั่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงค่ะจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟอย่าลืมนะคะมิตรผลไลชูก้าอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว